สรุปโควต้าโอลิมปิกทัพนักกีฬาทีมชาติไทย51ที่นั่งลุยปารีส2024อัปเดตโอลิมปิกวันที่7กรกฎาคม2567 15:10 น.หลังจากที่กรีธาโลก World Athleticส่งหนังสือยืนยันอย่างเป็นทางการมายังสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยว่าในการแข่งขันโอลิมปิก2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสระหว่างวันที่26กรกฎาคมถึงวันที่11สิงหาคม67นักกีฬาไทยได้โควต้าลุยปารีสเกมเพิ่มอีกหนึ่งที่นั่งจากเบนสุเบนรัตน์อินแสงในอีเวนต์ขว้างจากหญิงหลังทำคะแนนได้อันดับที่32นับเป็นนักกรีฑารายที่2ที่ได้ลุยศึกโอลิมปิก2024ต่อจากบิลภูริพลบุญสอนในวิ่ง100เมตรชายทำให้ตอนนี้สรุปนักกีฬาไทยในโอลิมปิกเกม2024รวมแล้ว51คนดังนี้กรีธา2คนภูริพลบุญสอนวิ่ง100เมตรชายสุเบนรัตน์อินแสงขว้างจากหญิงยิงปืน3คนธัญพรพฤกษากรปืนสั้น25เมตรหญิงทองผาภูมิวงสุขดีปืนยาวบุคคลชาย3ท่า50เมตรกมลลักษณ์แสนชาปืนสั้นอัดลมหญิงระยะ10เมตรจักรยาน4คนโกเมศสุขประเสริฐ BMX Racing ชายธนาคารชัยยาสมบัติโรดเรสชายเพชรดารินสมราชโรดเรสหญิงไทม์ไทรเอาบุคคลหญิงใจอังสุธาสาวิตคีรินสปรินชายมวยสากล8คนทิติสารปั้นหมดรุ่น51กิโลกรัมชายบรรจงสิงสิริรุ่น64กิโลกรัมชายจันแจ่มสุวรรณเพ็งรุ่น66กิโลกรัมหญิงจุธามาศรักษัตรุ่น50กิโลกรัมหญิงธนัญญาสมนึกรุ่น60กิโลกรัมหญิงจุธามาศจิตพงษ์รุ่น54กิโลกรัมหญิงใบสนมณีก้อนรุ่น75กิโลกรัมหญิงวีรพลจงจอหอรุ่น80กิโลกรัมชายปัญจกีฬาสมัยใหม่1คนจ่าโทภูริโยเฮืองประเภทเลเซอร์รันเรือใบ4คนไคบอร์ดเบญญาภาจันทวันฟอร์มูล่าไคหญิงไคบอร์ดโจนาธานเวสตันฟอร์มูล่าไคชายเรือใบดิงกี้ ILC A7 อาทิตย์มิคาอิโรมานีเรือใบดิงกี้ ILC A6 โซเฟียมอนโกเมรี่ขี่ม้า1คนปรีอันชนกกพรการุญยทัศน์กระโดดข้ามเครื่องกีดขวางบุคคลเทควันโด3คนพานิพักวงพัฒนกิจรุ่น49กิโลกรัมหญิงสสิการทองจันรุ่น67กิโลกรัมหญิงบรรลังทับทิมทองรุ่น68กิโลกรัมชายเทเบิลเทนนิส3คนทีมหญิงสุธาสินีสเวตบุตรจินนิพาสเวตบุตรอรวรรณภารนังได้เล่นเดี่ยว2คนเรือพาย1คนเปรมนัสวัฒนานุสิทธิ์เรือกันเชียง1คนชายพายคู่ยกน้ำหนัก4คนธีรพงศ์ศิลาชัย61กิโลกรัมชายวีรพลวิชุมา73กิโลกรัมชายสุรจนาคำเบ้า49กิโลกรัมหญิงดวงอักษรใจดีมากกว่า87กิโลกรัมหญิงแบดมินตัน9คนหญิงเดี่ยวรัชนกอินทนนท์สุภนิดาเกตทองชายเดี่ยวกุลวุฒิวิทิศสารหญิงคู่จงกลพันกิติธารากุลกับรวินดาประจงใจชายคู่สุภักจอมเกาะกับกิตินุพงเกตเรนคู่ผสมเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับทรัพย์สิรีแต้รัตนชัยกอบ4คนบุคคลชายกิรเดชอภิบาลรัฐพชรคงวัดใหม่บุคคลหญิงอัธยาธิติกุลประพังกรทวัฒนกิจว่ายน้ำ2คนเจนจิราสีสะอาดฟรีสไตล์50เมตรหญิงดุลยวัฒน์แก้วสียงฟรีสไตล์100เมตรชายกีฬาเอ็กซ์ตรีม1คนเด็กหญิงวารีระยาสุกเกษมสเกตบอร์ดสตรีทหญิงยูโด1คนมาซายุกิเทราดะฟลายเวท73กิโลกรัมนายธนาชัยประสิทธิ์หัวหน้านักกีฬาทีมชาติไทยเปิดเผยว่าตนและคณะเจ้าหน้าที่จะเดินทางไปปารีสในวันที่14กรกฎาคม
เพื่อยืนยันเรื่องห้องพักและงานด้านเอกสารต่างๆกับเจ้าภาพระหว่างนี้อยากให้นักกีฬาที่ได้โควต้าระมัดระวังเรื่องของอาหารการกินซึ่งอาจมีสารปนเปื้อนสารกระตุ้นโดยเฉพาะพวกอาหารเสริมและเรื่องยารักษาต่างๆควรปรึกษาแพทย์อย่างละเอียดเวลานี้ฝรั่งเศสโดยเฉพาะในกรุงปารีสเริ่มใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดเพื่อป้องกันเหตุร้ายต่างๆซึ่งเราจะมีข้อมูลให้นักกีฬาสำหรับติดต่อสถานทูตในกรณีฉุกเฉินขณะที่เรื่องเดินทางออกนอกเส้นทางหลังแข่งขันนั้นอยากให้ระวังเรื่องขโมยหรือของมีค่าต่างๆควรจะต้องเดินทางไปเป็นหมู่คณะเศรษฐายินดีเซอร์เคียร์สตาร์เมอร์นายกรัฐมนตรีอังกฤษคนใหม่ชนะเลือกตั้งถล่มทลายการเมืองวันที่5กรกฎาคม2567 22:32 น.เศรษฐายินดีเซอร์เคียร์สตาร์เมอร์นายกรัฐมนตรีอังกฤษคนใหม่ชนะเลือกตั้งถล่มทลายตั้งตารอทำงานร่วมกันพร้อมเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตครบ170ปีในปีหน้าวันที่5กรกฎาคม2567นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีโพสต์ข้อความแสดงความยินดีกับเซอร์เคียร์สตาร์เมอร์เซอร์แคร์สตาร์เมอร์จากพรรคแรงงานคว้าชัยชนะในการเลือกตั้งอย่างถล่มทลายว่าขอแสดงความยินดีกับเซอร์แคร์สตาร์เมอร์และพรรคแรงงานอังกฤษสำหรับชัยชนะการเลือกตั้งอย่างถล่มทลายครั้งประวัติศาสตร์ในฐานะพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ผมตั้งตารอที่จะทำงานร่วมกับคุณเพื่อกระชับความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างไทยสหราชอาณาจักรในเรื่องลำดับความสำคัญร่วมกันและเฉลิมฉลองครบรอบ170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยสหราชอาณาจักรในปีหน้าด้วยความปรารถนาดีในขณะที่คุณเริ่มต้นบทใหม่ที่สดใสของสหราชอาณาจักรCongratulations to Sir Castamer and the British Labu Party on your historic landslide election victory as strategic partner. I look forward to working with you to strengthen our close Thai-UK collaboration on share priority and celebrating the 170th anniversary of Thailand-UK diplomatic next year.Best wishes as you embark on this promising new chapter for Britain. โคตะมิอุระโพสต์ให้กำลังใจบัวขาวหลังพ่ายศึก K1 World แมกกีฬาวันที่7กรกฎาคม2567 19:33 น.โคตะมิอุระนักมวยคนดังชาวญี่ปุ่นโพสต์ข้อความให้กำลังใจบัวขาวบัญชาเมฆหลังนักชกคนดังชาวไทยแพ้ให้กับคู่ต่อสู้ชาวบัลแกเรียในศึก K1 World Max 2024 K1 World Max 2024ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นบัวขาวบัญชาเมฆพลิกแพ้ให้กับสโตยานโคปริวลานสกี้คู่ต่อสู้ชาวบัลแกเรียโดยเจ้าตัวพลาดถูกเตะที่ใบหน้าทำให้ถูกนับในยกที่2ก่อนครบ3ยกนักชกชาวบัลแกเรียเอาชนะคะแนนไปได้ทำให้บัวขาวหยุดเส้นทางไว้เพียงรอบแรกเท่านั้นหลังผลการแข่งขันโคตะมิอุระนักชกหนุ่มชาวญี่ปุ่นที่มีความสนิทสนมกับบัวขาวได้โพสต์ภาพคู่กับนักมวยวัย42ปีผ่านทาง IG Story พร้อมด้วยข้อความให้กำลังใจภาษาไทยว่าไม่เป็นไรพร้อมด้วยอีโมจิมงกุฎโดยโคตะและบัวขาวมีความสนิทสนมกันมาตลอดหลังจากที่ได้ขึ้นชกด้วยกันในไฟพิเศษ Legend of ราชดำเนินของศึกราชดำเนิน World SeriesRWS ที่สนามมวยเวทีมวยราชดำเนินเมื่อปี2565และทั้งคู่ก็คงมิตรภาพอันดีมาโดยตลอด
รวมถึงนักชกชาวญี่ปุ่นมักจะไปปรากฏตัวที่ค่ายมวยของบัวขาวอยู่เป็นประจำด้วยโคตะมิกุระนักมวยคนดังชาวญี่ปุ่นโพสต์ข้อความให้กำลังใจบัวขาวบัญชาเมฆหลังนักชกคนดังชาวไทยแพ้ให้กับคู่ต่อสู้ชาวบัลแกเรียในศึก K1 World Max 2024 K1 World Max 2024ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นบัวขาวบัญชาเมฆพลิกแพ้ให้กับสโตยานโคปริวลานสกี้คู่ต่อสู้ชาวบัลแกเรียโดยเจ้าตัวพลาดถูกเตะที่ใบหน้าทำให้ถูกนับในยกที่2ก่อนครบ3ยกนักชกชาวบัลแกเรียเอาชนะคะแนนไปได้ทำให้บัวขาวหยุดเส้นทางไว้เพียงรอบแรกเท่านั้นหลังผลการแข่งขันโคตะมิกุระนักชกหนุ่มชาวญี่ปุ่นที่มีความสนิทสนมกับบัวขาวได้โพสต์ภาพคู่กับนักมวยวัย42ปีผ่านทาง IG Story พร้อมด้วยข้อความให้กำลังใจภาษาไทยว่าไม่เป็นไรพร้อมด้วยอีโมจิมงกุฎโดยโคตะและบัวขาวมีความสนิทสนมกันมาตลอดหลังจากที่ได้ขึ้นชกด้วยกันในไฟพิเศษ Legend of ราชดำเนินของศึกราชดำเนิน World SeriesRWS ที่สนามมวยเวทีมวยราชดำเนินเมื่อปี2565และทั้งคู่ก็คงมิตรภาพอันดีมาโดยตลอดรวมถึงนักชกชาวญี่ปุ่นมักจะไปปรากฏตัวที่ค่ายมวยของบัวขาวอยู่เป็นประจำด้วย